เมื่อวานนี้เป็นประเด็นอยู่พอสมควรนักเรียนชายคนหนึ่งถูกบังคับให้นั่งลงกับพื้นและบังคับให้กราบเท้าแล้วก็จูบเท้าของนักเรียนอีกกลุ่มหนึ่งท่านผู้ชมเหตุการณ์ต่อเนื่องยาวนานเป็นกรณีซึ่งคนโพสต์ระบุโรงเรียนดังแห่งหนึ่งย่านคลองเตยกับโรงเรียนดังอีกแห่งหนึ่งย่านราชเทวีท่านผู้ชมก้มกราบเท้าจูบเท้ากันทีละคนแบบนี้บางทีให้แช่มีการกราบแช่ท่านผู้ชมล่าสุดดูจะมีฝากฝั่งหนึ่งออกมาบอกในทำนองว่าเขามาทำร้ายพวกผมก่อนผมจะมาแก้เป็นประเด็นนะครับเขามากระทืบพวกผมก่อนแล้วพวกผมก็ไปเคลียร์ถ้ายังไม่รู้อย่าเพิ่งดราม่านะครับเอาเนี่ยค่ะบอกเนี่ยเรื่องมันมาจากเขามาเช็คพวกผมก็เลยไปเคลียร์แล้วเขาก็กราบเขาไม่ได้กราบผมแค่ไปยืนดูเด็กบางคนก็เขียนแบบนั้นน่ะนะคะ